สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมมาแนะนำเอฟเฟกต์อีกแล้วฮะเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์มูเออร์รุ่น GE 100นะครับวันนี้ฟังก์ชันที่ผมจะมาแนะนำคือฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆฟังก์ชันเลสซั่นฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีนะฮะจะมีการสอนในเรื่องของทฤษฎีดนตรีไม่ว่าจะเป็นโน้ตคอร์ดนะฮะการจับคอร์ดนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะอันนี้นะฮะอันนี้คือหน้าตาปกติของมันนะครับคราวนี้กดปุ่มตรงนี้นะฮะเลสซั่นนะฮะมันจะมีบอกหมดนะฮะจะมี2แบบให้เลือกนะครับก็จะมีคอร์ดเลสซั่นกับสเกลเลสซั่นนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันที่สเกลเลสซั่นก่อนนะครับอันนี้โทนิกก็คือเหมือนว่าอันนี้คีย์อะไรนะฮะอันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นคีย์ C นะครับมันก็จะโชว์โน้ตบอกเลยว่าคีย์ C เนี่ยมีโน้ตตัวอะไรบ้างนะครับ C D E F G A B อันนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มศึกษาทฤษฎีดนตรีนะฮะโอเคคราวนี้ลองเลื่อนมาฮะคีย์ G นะฮะคีย์ G มีโน้ตอะไรบ้างนะครับ G A B C D E F sharp นะฮะจะมีชาร์ปโผล่มา1ตัวนะฮะก็บ่งบอกให้รู้ว่าเออเนี่ยคีย์ G เนี่ยมีโน้ตติดชาร์ป1ตัวก็คือ F sharp นะฮะลองไล่ไปเรื่อยๆฮะคีย์ D นะฮะจะมีโน้ตที่เปลี่ยนไปก็คือ F sharp C sharp นะฮะโน้ตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะเราสามารถเลือกได้คีย์ A ก็จะมี3ชาร์ปนะครับมี C sharp F sharp G sharp นะครับไล่ไปคีย์ E มี4ชาร์ปนะครับมี F ชาร์ป G ชาร์ป C ชาร์ป D ชาร์ปนะครับคีย์ B นะครับมี C ชาร์ป D ชาร์ป F ชาร์ป G ชาร์ป A ชาร์ปนะครับคีย์พวกของทางแฟตนะครับทางแฟตก็จะมีไล่ตั้งแต่เยอะเลยครับมี G แฟตนะครับ G แฟตก็จะติดแฟตเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบอกมีบอกครบถ้วนเลยนะฮะทุกคีย์เลยนะครับค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแล้วก็พอกดมานะครับเมื่อกี้คือโทนิกเลื่อนมาตรงโหมดนะฮะโหมดนี้ก็จะมีโหมดหลายโหมดเลยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกนะครับมีดอลเลียนฟิเจียนลิเดียนนะครับเนี่ยโน้ตก็จะเปลี่ยนไปนะครับมีโซลิเดียนเอโอเนียนล็อกเคียนเมโลดิกไมเนอร์นะฮะมีโน้ตโชว์บอกนะฮะมีฮาร์โมนิกไมเนอร์เพนทาโทนิกก็มีนะฮะเพนทาโทนิกมีทั้งเมเจอร์นะฮะแล้วก็เป็นทั้งเพนทาโทนิกไมเนอร์ด้วยนะครับโน้ตก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเผื่อใครอยากศึกษาอะไรนะฮะมีฟังก์ชันแบบว่าสเกลบูด้วยนะฮะมีตัวไหนติดแฟตติดชาร์ปบ้างนะครับนะฮะมีดิมินิชด้วยนะฮะโอ้โหค่อนข้างดีมากนะครับมีโฮโทนนะฮะนะครับอันนี้อาจจะลึกไปนะฮะอันนี้เราคำนี้เรามาดูกลับมาที่อันเดิมบ้างครับอันนี้คือสเกลเลสซั่นนะฮะอันนี้ต่อมาครับอันนี้น่าจะเอาไปใช้งานได้จริงมากกว่าอันนี้ก็คือคอร์ดเลสซั่นนะครับคอร์ดเลสซั่นก็คือเหมาะสำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นฝึกจับคอร์ดกีตาร์นะฮะว่าแบบว่าเจอเพลงนี้คอร์ดนี้จับยังไงนะอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้เขาน่าสนใจมากตรงเหมือนเดิมฮะเขามีคีย์บอร์ดก็คือโทนิกนะฮะคอร์ดอย่างเช่นคอร์ด C ประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะฮะ C D G นะครับแล้วก็บอกวิธีการจับคอร์ดเลยที่น่าสนใจคือเขาเนี่ยมีเลขบอกด้วยนะฮะอันนี้เป็นเหมือนตารางคอร์ดนะครับแล้วก็มีเลขบอกด้วยว่านิ้วอะไรจับที่สายอะไรช่องอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จับคอร์ด C พื้นฐานเลยสำหรับเพื่อนๆที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นคอร์ด C นิ้ว1ก็คือนิ้วชี้นะครับนิ้ว2ก็คือนิ้วกลางนิ้ว3ก็คือนิ้วนางนะครับก็ฝึกสามารถฝึกจับได้ตามนี้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกมากนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าสายไหนไม่ดีดนะฮะอันนี้อย่างนี้นะครับคอร์ด C สาย6นะฮะอันนี้ทำเป็นเสียงโกดโน้ตนะฮะมิวเสียงไว้นะครับก็เราสามารถฝึกจับและดีดได้ตามเลยนะฮะนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกเป็นคอร์ดทาบได้ด้วยนะฮะกดลงอีกนะฮะตรงนี้จะเป็นสีดำนะฮะอันนี้คือฟอร์มแบบคอร์ดเปิดเลื่อนไปอีกหมุนไปทีจะเป็นฟอร์มคอร์ดทาบนะครับจะมีบอกเลยอย่างอันนี้มีเลขบอกนะครับว่านี้นิ้วชี้อยู่ที่ช่อง8นะครับคอร์ดทาบแล้วก็เราก็จับสามารถจับนิ้วตามนี้ได้เลยนะฮะบอกค่อนข้างแบบละเอียดและตรงเป๊ะมากเลยนะครับนี้คอร์ดทาบคอร์ดเปิดคอร์ดทาบนะฮะค่อนข้างดีมากเลยสมมติว่าผมลองเปลี่ยนคีย์ดูบ้างเช่นเป็นคอร์ด F นะครับคอร์ด F มันก็จะบอกว่าคอร์ด F จับยังไงบ้างแล้วประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะครับอย่างคอร์ด F ประกอบด้วยโน้ต F A C นะครับก็จะเป็นนะฮะ F A C นะฮะอันนี้ก็จะบอกวิธีการจับนะครับนี้วิธีการจับฟอร์มแรกนะครับก็คืออย่างอันนี้ก็คือนิ้วชี้ทาบสาย1ไว้นะครับแล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สาย3นะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สาย5แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย4นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มคอร์ดในนะครับก็คือบาร์ที่8นะครับก็เลื่อนมานะครับก็จับไปนะครับก็อย่างอันนี้มิวเสียงไว้สาย6นะครับแล้วก็อันนี้ก็ท่าไว้เลยนะครับท่าไว้เลยนะผมจะพยายามจับตามนะครับแล้วก็นิ้ว2 3 4ท่าไว้ที่ช่องที่10นะครับ
ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คอร์ด F ขอแบบคอร์ดทาบนะครับประมาณนี้แล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าคอร์ดที่เราจะเอาเนี่ยจะเอาเป็นคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์ดิมินิชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้มาดูอันนี้เป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับนะฮะอันนี้คือผมยกตัวอย่างเป็นคอร์ด C แล้วกันนะครับ C major นะครับประกอบด้วยโน้ต C E G นะครับเลื่อนมาเป็นอันนี้เป็นขีดก็จะเป็นไมเนอร์นะครับโน้ตตัวที่3ของสเกลก็คือโน้ต E นะครับจะติดแฟตนะครับอันนี้ก็ตามทฤษฎีดนตรีเลยแล้วก็มีฟอร์มคอร์ดก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็ดูตามเลขแล้วเราก็ลองกดจับดูนะครับมีทั้งอันนี้ด้วยตัวบวกคือออกเมนเต็ดนะครับก็ตัวที่3ของสเกลซึ่งเป็นโน้ต E นะครับก็จะติดชาร์ปนะครับอันนี้ก็โน้ตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลักษณะการจับอันนี้ diminish นะครับตัวที่3กับตัวที่5ของสเกลก็คือโน้ต E กับโน้ต G เนี่ยจะติดแฟตทั้งคู่นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็ประมาณนี้ค่อนข้างละเอียดมากมีคอร์ดคู่5ครับอย่างคู่5นี่ก็เป็นแบบเหมือนว่า power chord นะครับมีโน้ต2ตัวคือโน้ต C โน้ต G ก็สามารถจับตามเขาได้เลยนะครับลองเลื่อนมาดูอีกครับอันนี้มีคอร์ด add 9นะฮะ add 9ดูว่า add 9เพิ่มโน้ตตัวอะไรขึ้นมานะฮะสมมติว่าเราเล่นคอร์ด C เนี่ยมันก็จะมี1 3 5อยู่แล้ว add 9ก็จะเพิ่มตัวที่9เข้าไปนะฮะก็จะเป็นโน้ต D นะฮะก็สามารถจับอันนี้ได้เลยที่ขึ้นได้เลยนะครับมีคอร์ดเยอะมากซัด4นะฮะคอร์ด6นะฮะ major 7นะฮะminor 7นะครับคอร์ด7เฉยๆก็มีนะครับนะฮะอันนี้โครงสร้างก็สามารถศึกษาได้เลยยิ่งถ้าใครมีความรู้ในด้านทฤษฎีมาสักนิดนึงนะครับแล้วมาประกอบกับการดูอันเนี้ยจะยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะรู้วิธีการจับคอร์ดในหลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้มีเยอะแยะมากมายนะครับมีคอร์ด9ด้วยนะครับมี7 flat 9นะครับมี7 sharp 11นะครับโอ้มี flat 13ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับผมว่ามันเป็นมัลติเอฟเฟคที่ครบครันเลยฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมแนะนำวิธีการใช้ไปอย่างสมบูรณ์นะฮะอันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของภาคของ listen นะครับซึ่งเป็นโหมดเสริมในเอฟเฟคตัวนี้ซึ่งค่อนข้างเหมาะสำหรับการเรียนรู้นะฮะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเล่นดนตรีหรือว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งแล้วนะฮะตัวนี้สามารถทำให้คุณรู้อย่างกระจ่างยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเอฟเฟคตัวนี้นะครับติดต่อนะฮะสั่งซื้อได้ใน Facebook ที่ขึ้นด้านข้างนี้นะครับอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะว่าราคา 2,800 บาทเนี่ยทำอะไรได้เยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับเอฟเฟคตัวนี้โอเคครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถทดลองสินค้าได้ที่ร้าน CT Music Shop ครับสวัสดีครับเย้